ขณะที่ก่อนถึงวันเลือกตั้งและในวันเลือกตั้งแบบนี้หน่วยงานต่างๆทั่วประเทศก็เตรียมความพร้อมทุกช่องทางนะครับให้การเลือกตั้งนั้นไม่มีปัญหาทั้งเรื่องของการกวาดล้างอาชยาก,กรรมการเปิดบริการทำบัตรประชาชนทุกวันเพื่อให้ประชาชนสามารถนำไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ทันนะครับด้านกะกะตอจังหวัดเองก็เตรียมความพร้อมในการส่งมอบบัตรเลือกตั้งไปยังหน่วยเลือกตั้งในแต่ละอำเภอครับ เติมที่จังหวัดตราดกันครับเจ้าหน้าที่กกตดำเนินการแจกจ่ายบัตรเลือกตั้งให้กับทั้ง7อําอำเภอสำหรับบัตรเลือกตั้งที่ส่งมอบในครั้งนี้นะครับเพื่อให้แต่ละอำเภอนั้นนำไปจัดเก็บไว้ในสถานที่ปลอดภัยมีเจ้าหน้าที่เฝ้าดูแลรักษาตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งมีกล้องวงจรปิดเก็บรักษาบัตรเลือกตั้ง จากนั้นครับในวันที่13พฤษภาคมจะแจกจ่ายบัตรเลือกตั้งให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง313หน่วยเพื่อนำไปจัดการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่14 ส่วนที่จังหวัดขอนแก่นค่ะนายประจวบรักแพทย์ในอำเภอเมืองขอนแก่นบอกว่าวันที่1 3 1 4พฤษภาคมทางอำเภอจะเปิดให้บริการทำบัตรประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะไปเลือกตั้งแต่หากวันเลือกตั้งประชาชนเนี่ยลืมบัตรประจําตัวประชาชนติดตัวไปก็สามารถใช้ภาพอิเล็กทรอนิกส์นะคะที่เปิดผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานภาครัฐค่ะตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ใน3แอปพลิเคชันด้วยกันก็มีแอปพลิเคชันไทยดีนะคะเพื่อแสดงบัตรประจํา ตัวประชาชนอิเล็กทรอนิกสมีแอปพลิเคชัน DLT QR l i า e เส้นเพื่อแสดงใบอนุญาตขับขี่อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็แอปพลิเคชันบัตรคนพิการค่ะ <ST an> <t une> เพื่อที่จะแสดงบัตรประจำตัวคนพิการอิเล็กทรอนิกส์นำแสดงต่อก,ก,กรมรมการประจำหน่วยเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ต้องบอกก่อนต้องเปิดผ่านแอปพลิเคชันเท่านั้น <ๆ S 2> น,นะครับจะมา เปิดแล้วแคปเอาไว้เนี่ยแคปรูปหน้าจอ,อจะายรูปเอาไวไไ้น่ไไมด้ะแล้วก็มาแสดงทีหลังอันนี้ไม่ได้ต้องอเปิดผ่านแอปให้เห็นนะครับว่านี่คือผ่านทางแอปนะครับอ่ะก็เป็นว่าหลากหลายช่องทางที่มำนยความสะดวกครับขณะที่จังหวัดสงขลาครับเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานก็สนธิกําลังกันกวาดล้างอัชยากรรมทุกรูปแบบโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งโดยเข้าปิดล้อมตรวจค้นที่บ้านสองหลังที่ตำบลท่าชมวงอำเภอร,รัตภูมิหลังจากที่รับรายงานว่าเป็นแหล่งขายยาเสพติดในหมู่บ้าน สามารถจับกลุ่มนายวิทยาหรือว่าเอียดเอเย่นค้ายาเสพติดพร้อมกับยาบ้า1663เม็ดใช้วิธีซุกซ่อนเอาไว้ที่กอของต้นกระเช้าสีดาหน้าบ้านครับแล้วก็ซุกซ่อนไว้ที่ห้องนอนพร้อมกับอุปกรณ์การเสพซึ่งผลตรวจปัสสาวะนั้นก็เป็นบวกสับสวนนะครับรับสารภาพว่าทั้งเสพเองแล้วก็ทั้งขายให้กับคนในหมู่บ้านเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวส่งดำเนินคดีต่อไปครับ